คำถามแรกของเราบอกมาว่าดิฉันอายุ36ปีค่ะคุณหมอมีบุตรหนคนนะคะแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วตามกรรมพันธ์ ปัญหาก็คือประจำเดือนของดิฉันเนี่ยไม่มาหนึ่งเดือนค่ะมันทําให้ดิฉันเจ็บหน้าอกทั้งเดือนเลยที่ไม่มาเนี่ยนะคะพอเริ่มเข้าเดือนที่สองก็มาเป็นปกติแต่จะไม่เจ็บหน้าอกแล้วแต่มาปวดท้องแทนจนทําให้เกิดริ่มเลือดเป็นก้อนๆซึ่งออกมาก้อนใหญ่พอสมควรนะคะดิฉันตกใจมากไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่ากังวลมากค่ะก่อนหน้านี้กินยาคุมกําเนิดมานานพอสมควรประจำเดือนมาปกติแต่ต่อมาประจำเดือนก็ไม่มา เป็นปีเลยเคยไปหาหมอว่านึกว่าตัวเองท้องแต่ก็ไม่ได้ท้องค่ะหลังจากนั้นเลยหยุดกินยาคุมมาจนถึงตอนนี้นะคะมีการคุมกําเนิดแบบใส่ถุงยางอนามัยบ้างเพราะไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์บ่อยเท่าไหร่ค่ะเมื่อไหร่ประจำเดือนมามากถือว่าผิวตินะคะสาเหตุที่ประจำเดือนมา,มากเนี่ยมีไม่กี่สาเหตุนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับอายุด้วยในกรณีที่เราประจำเดือนขาดแล้วมา มันจะต้องมามากภาษาโบราณเขาเรียกว่าเลือดขั้นเดือนที่แล้วไม่มาเดือนนี้ก็มาสองเท่าแต่จริงแล้วอาการของเลือดขั้นคือเราไม่ได้คุมกําเนิดประจำเดือนขาดและอีกเดือนมาเยอะถ้าไม่ตั้งครันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนซึ่งคุณผู้หญิงรายนี้นะคะจากประวัติเนี่ยน่าจะฮอร์โมนสูงฮอร์โมนสูงนมคัดค่ะ,คะนมที่บอกว่าแน่นหน้าอกมากเลยตอนที่ประจำเดือนไม่มาใช่เจ็บนมนมคัดนะคะ ออบางทีเราบอกนมคัดก็บอกมีคัดเขาเจ็บแล้วก็สรุปว่าเจ็บเจ็บปวดปวดตึงๆนะคะเสร็จแล้วอีกเดือนหนึ่งมนจะมาเยอะอฉะนั้นนั่นคือฮอร์โมนระดับสูงฮอร์โมนระดับสูงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคนน้ําหนักเยอะด้วยนะคะห,หรือว่าคนที่ชอบกินฮอร์โมนต้องระมัดระวังเช่นการเสริมสมุนไพรเสริมยาสตรีทั้งหลายอันนี้จะมีฮอร์โมนสูงสรุปว่าประจำเดือนมามากไม่ปกติค่ะตอนนี้เฉลีเดาจากอาการนะคะเป็นนักสืบก็เดาว่าเกิดจากฮอร์โมนผิดติ แต่จริงๆแล้วต้องไปพบแพทย์ทานยาคุมมานานเกี่ยวข้องไหมหรือว่าที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเกี่ยวข้องไหมคะคุณหมอใช่ค่ะกินยาคุมพอหยุดยาคุมแล้วฮอร์โมนจะไม่ปกติคือไข่หยุดตกนะคะไข่ไม่ตกนี่ไม่ได้แปลว่าฮอร์โมนต่ํานะคะ,คะจะมีฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนสูงแต่จะขาดฮอร์โมน เพศหญิงโปรเจสเตอโรนสรุปถ้าเจออย่างเี้ยถ้าคิดว่าฮอร์โมนสูงเราต้องไปตรวจกันคะ่ะการที่ฮอร์โมนสูงลูกต้องไม่ตโตนะคะแล้วก็มีประจำเดือนมาเยอะนะคะสรุปว่าต้องไปปรับฮอร์โมนถ้ากรณีที่เป็นอย่างที่เฉรีว่าเพราะว่าเขากินยาคุมไม่เป็นไรการกินยาคุมนี่จะปรับให้ฮอร์โมนต่ําลงนะคะเพราะฮอร์โมนจากยาคุมเนี่ยเป็นฮอร์โมนต่ำนะคะครสรุปประจำเดือนผิวติผิวติยังไงมามาก ะนะคะมาเกิน7วันมาแล้วปวดประจําเดือนมาแล้วมีกลิน่นพบแพทย์ค่ะนะคะแต่ฟังดูแล้วไม่น่าจะร้ายแรงแต่ต้องรักษาครับ